ด s ส h ูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องตั้งเป้าการกินรับปีใหม่กินอย่างไรให้สุขภาพดี สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนครับเราเพิ่งจะผ่านพ้นช่วงของปีใหม่มาได้ไม่กี่วันนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันตั้งเป้าหมายเรื่องของการกินโดยเฉพาะกินอย่างไรให้สุขภาพดีเพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ครับให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างกันดีกว่านะครับแล้ววันนี้ครับผมต้นตาก็มาพร้อมกับกูรูที่จะให้ความรู้ความเข้าใจนั่นก็คือพี่แววตาเอกชาวนานักกาหนดอาหารวิชาชีพสวัสดีครับพี่แววครับสวัสดีค่ะ Happy New Year ครับ สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะสาธุอย่างที่เราเริ่มไปตั้งแต่ต้นนะครับบอกไปแล้วบอกว่าปีนี้ผมจะตั้งเป้าหมายรวมถึงคุณผู้ฟังด้วยนะครับเราจะตั้งเป้าหมายเรื่องของการกินเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะให้พี่แววตานะครับขยายความให้เราเข้าใจหน่อยว่าความสําคัญของการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการกินเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพร่างกายและสร้างวินัยการกินอย่างไรบ้างครับ มีผลต่อร่างกายของเราทั้งร่างกายและจิตใจของเราแน่นอนนะคะโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ต้นปีแบบนี้นะคะคพี่วาอยากจะบอกว่านอกจากจะแฮปปี้นิวเยียร์แล้วนะคะเราจะเป็นแฮปปี้นิวยูด้วยค่ะว <Wow. S 2> ้าวพะถากระวางแผนการกินให้ดีแล้วนะคะเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าเป็นนักเรียนนะคะก็ไปโรงเรียนได้ทุกวันเลยเรียนทันเพื่อนแต่ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงนะคะบางทีเด็กๆอยากจะไปโรงเรียนแต่ว่าติดไข้เป็นหวัดต้องหยุดงานหยุดเรียนนะคะไม่ดีทั้งพ่อแม่ไม่ดีทั้งเด็กนักเรียน,นะคะ่ะการตั้งเป้าหมายนี่สำคัญ จริงๆค่ะเพราะรจาให้เรารู้ทิศทางวางแผนสุขภาพระยะยาวและระยะสั้นได้เลยค่ะน้องตนครับผมพอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับพี่วัตาครับหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆคนอยากรู้ว่า,าถ้าฉันกินดีแล้วเนี่ยผลระยะยาวระยะสั้นเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างครับ ระยะสั้นที่เห็นก็คืออย่างอย่างเช่นถ้าเราวางแผนค็ะเอาแผนอะไรดีนะปีนี้ฉันจะต้องขับถ่ายทุกวันอ่าพอเรารู้ว่าปีนี้เรามีเป้าหมายสุขภาพว่าฉันจะต้องขับถ่ายทุกวันเพราะเด็กๆนักเรียนเชื่อไหมคะว่าบ,บางครั้งเขาท้องผูกมีผลต่อการเรียน เขาไปห้องน้ำตรงนี้ <c oughs> เพื่อนก็มาเคาะประตูทําไม <c oughs> อยู่ในห้องน้ํานานนะคะสมมติลูกปีที่แล้วลูกมาบ่นว่าบางครั้งลูกขับถ่ายไม่ดีท้องผูก <c oughs> ปีนี้คุณแม่ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าฉันจะให้ลูกฉันขับถ่ายทุกวัน <c oughs> พอเรามีเป้าหมายที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพแล้วแม่ก็ต้องเตรียมอะจะขับถ่ายนี้ก็ต้องหมายความว่าลูกฉันจะต้องกินผักและผลไม้ทุกวันพอเราวางแผนว่าลูกจะต้องมีผักและผลไม้ทุกวันเวลาเราไปตลาดเวลาเราไปซ <c oughs> ูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ซื้อผักผลไม้เข้ามาในตู้เย็นของเรานี่คือเป้าหมายระยะสั้น ะะแต่เป้าหมายระยะยาวนี้ก็คือป้องกันโรคให้กับลูกค่ะเพราะถ้าเด็กคนหนึ่งเป็นท้องผูกไปเรื่อยๆนะคะอนาคตเขาอาจเสี่ยงกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้เป็นต้นค่ะเราวางแผนระยะยาวไว้เลยว่าลูกของฉันจะไม่เจ็บไม่ป่วยครอบครัวของเราจะสุขสันต์ถึงเวลาจะไปเที่ยวก็ต้องไปเยี่ยมพร้อมหน้ากันได้ค่ะครับผมพอเราวางแผนกันเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วหลายคนเกิดคําถามขึ้นมา เรามักจะนิยามว่าของดีต้องราคาแพงต้องจ่ายแพงๆจะได้ผลดีในฐานะที่พี่วแาตาเป็นมืออาชีพเรื่องของนักโภชนาะการอาหารการกินต่างๆจริงเท็จอย่างไรครับพี่ ขอเถียงเลยนะคะว่าของดีราคาถูกมีจริงค่ะคโดยเฉพาะผักผล,ลไม้และก็อาหารในประเทศของเรานะคะคเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยค่ะประเทศไทยเป็นครัวโลกค่ะมองไปทางไหนเดินไปทางไหนก็จะเจอผักเจอผล,ลไม้เจอเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเราสามารถเลือกของดีราคาถูกหรือราคามิตรภาพแล้วแต่ครอบครัวเรามีฐานะเศรษฐกิจอะไรคร่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวข้าวกิโล30บาท 1>, บ1กิโลกินได้1อาทิตย์1ครอบครัว4คนนะคะคแต่ถ้าเราเลือกผิดเราไปกิน ขนมปังปอนสวยๆเลยนะคะคหนึ่งปอนมี8ชิ้น80บาทชิ้นละสิบ,บาท เพราะฉะนั้นการเลือกและการวางแผนมีความสําคัญมากเลยค่ะเราก็วางแผนไปเลยนะคะว่าฉันจะกินข้าวดีๆอาจจะเป็นข้าวซ้อมมืออย่างนี้เป็นต้นแล้วนานๆทีก็กินขนมปังค่ะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่สําคัญเลยอาจจะต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเอะเราจะเลือกแต่ละเมนูวัตถุดิบอย่างไรบ้างนะครับงั้นมาที่คุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าคุณพ่อคุณแม่ควรตั้งเป้าหมายและใส่ใจเรื่องระเอียดของการกินให้มากขึ้นอย่างไรบ้างครับ อย่างแรกเลยนะคะคือหมวดลาแบ่งอาหารเป็น5หมูดนะคะคอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องซื้อคาวบไฮเดย์ชนิดดีให้ลูกกินและตัวเรารเองกินด้วย คุณพ่อคุณแม่ต้องกินก่อนนะอย่างเช่นข้าวสองมือค่ะคลูกของเราพอเห็นคุณพ่อคุณแม่กินเขาก็จะกินตามไปด้วยนะคะหมู่ที่2ค่ะก็คือเรื่องโปรโตีนโปรโตีนนี่มีหลากหลายมากเลยนะคะถ้าเกิดเ,เปิดโซเชียลเราก็จะเห็นปลาดิบปลาแซลมอนถ้าเราไปเลือกโปรโตีนแบบนั้นนะคะก็ราคาแพงมากๆเลยค่ะคเพราะฉะนั้นนะคะพี่แววขอแนะนํานะคะโปรโตีนที่จะต้องมีติดบ้านไว้ตั้งแต่ ต้นปีจนถึงปลายปีเลยนะคะคแต่ว่าซื้อบ่อยๆนะคะเก็บไว้ทั้งปีไม่ได้ค่ะก็คือไข่นั่นเองค่ะคไขว่วาจับเป็นโปรโตีนราคาถูกนะคะการวางแผนให้ลูกมีกล้ามเนื้อที่ดีได้รับควรได้รับโปรโตีนอย่างเพียงพอขอแนะนําเลยค่ะต้องกินไข่ทุกคนในครอบครัววันละฟองค่ะจะเป็นไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้ค่ะไข่อย่างแพงที่สุดก็คือ6บาทค่ะคแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์อื่นๆนะคะซึ่งมีโปรโตีนน้อยกว่าไข่ก็จะราคาแพงกว่าดังนั้นให้มีไข่ติดตู้เย็นไว้เสมอค่ะ ค่ะผมและนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆที่อยากจะให้ทุกคนนี่นะครับนำไปใช้รับรองว่าจะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่มอบของขวัญดีๆให้กับพวกเราทุกๆคนรับรองว่าสุขภาพดีอย่างแน่นอนเริ่มต้นง่ายๆจากสามมื้อในแต่ละวันนั่นเองครับ Disco l i n g Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง